สวัสดีคุณค่ะพี่ซากำลังจะไปหาดใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์แต่งหน้าแต่งหน้าชีวิตประจำวันปกติโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะโชว์แต่งหน้าแบบว่ามา everyday นะเมื่อกี้พี่ซาลงแบบตัวคิวลงอะไรเสร็จแล้วนะคะก็นี่เดี๋ยวจะทา VB ของ Isudi หนูได้ยินเสียงชัดเปล่านะของเขาใช้ดีนะตัวนี้คือวันก่อนไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาตัวนึงอะแล้วก็ซื้อแบบเซตแบบว่าเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแถมตัวเทสมาให้พอลองใช้ดูแล้วมันก็โอเคนะติดดีอะคือว่าหน้าไม่มันด้วยหน้าผ่องทั้งวันเลยมีเสียงไปบีบมันเองแหละเมื่อวานอะโอเคนะคะนี่คือลง BB แล้วเสร็จแล้วก็อันนี้พี่ช่างมีรอยสิวก็จะลบรอยสิวกับของ Revlon Photo Ready นะคะเป็นคอนซีลเลอร์เบอร์04ก็ลบรอยสิวที่มันเห็นชัดหายไปแล้วนะคะโอเคแล้วก็ทาติ้นอันนี้ของคาชูวิงเป็นของเกาหลีนะคะก็แตะเบาๆแล้วก็รีบป้ายนะเพราะว่ามันแห้งเร็วในกล้องมันเห็นไม่ชัดมันจะเป็นชมพูละเลื่อเหมือนกับว่าแก้มอมชมพูมาจากในเนื้อเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวซักเขียนคิ้วขออนุญาตมองกระจกนู้นนะเพราะว่าอันในกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นดินสอเขียนคิ้วปกตินะคะสีดำแต่เวลาเขียนเข็มเบาๆเดี๋ยวมันจะดำเกินไปมันก็ไม่สวยคือเขียนให้แล้วให้ดูเป็นดำธรรมชาตินะคะก็หัวคิ้วแล้วก็เกียร์โอเคแล้วก็ติ้นตัวเดิมนี่แหละทาปากเบาๆก็ดูเหมือนปากแดงธรรมชาติทีนี้ก็ทาแป้งอันนี้เป็นของดีออนะคะเดียวสโนใช้แป้งคาบุกิไอ้ตรงที่เป็นรอยแผลตะกี้ค่ะเป็นรอยดำแล้วพี่จะแตะกับไกคอนซีลเลอร์นั้นแล้วก็เราเอาแป้งเนี่ยใช้ฟองน้ำแทบอีกทีหนึ่งแล้วก็แป้งนี้ปัดปกติโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามตามท้องแล้วก็ค่อยพันผ้าดีๆนะคะก็ดูใสๆดูนะคะโอเคเดี๋ยวไปหัดใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะพันผ้าให้ดีๆให้สวยๆอันนี้คือแค่พันให้มันแบบว่าปิดเอารัดก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะลุกง่ายๆวันธรรมดาไม่ไปไหนเอ๊ะหมายถึงว่าวันธรรมดาที่ไม่ได้จะต้องแต่งหน้าอะไรเยอะนะคะก็ประมาณแค่นี้ค่ะค่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า